ตำนานบทใหม่ใหม่ดาวิกาเอฟเสื้อมาไม่ดูแกะห่ออย่างกับได้เสื้อหมาสุดท้ายลองใส่เฮ้ย12เดือน12เทศกาลช้อปปิ้งส่งท้ายปลายปีได้มาถึงแล้วหลายคนได้เงินโบนัสเงินขวัญถุงอาจจะถือโอกาสช้อปปิ้งกระจายแต่จะช้อปปิ้งอย่างเมามันอย่างไรก็ต้องดูด้วยโดยเฉพาะการซื้อเสื้อผ้าเพราะถ้าได้อย่างที่คิดก็ดีไปแต่ทำไม่ได้เสื้ออย่างที่ตั้งใจไว้อาจจะลงเอยอย่างสาวใหม่ดาวิกาล่าสุด12ธันวาคม2565พี่กล้าวผู้จัดการของใหม่ดาวิกาได้โพสต์คลิปลงใน TikTok ที่กลายมาเป็นคลิปสุดฮอตถึง5ล้านวิวกับการที่ใหม่ไปเอฟเสื้อมาอย่างเมามันแต่ดันเอฟผิดไซส์หรือของลวงตาก็ไม่ทราบพอแกะห่อออกมาโอ้โหเสื้อที่ได้ยังกับเสื้อหมาขนาดไม่น่าจะเกินฝ่ามือขนาดใหม่ดาวิกายังบอกว่านี่คือตำนานเสื้อแมวเลยแย่งเสื้อน้องมารินลูกสาวของมิวนิธามาใส่เห็นผอมๆแบบใหม่ยังไม่รู้จะใส่ได้ไหมเลยสุดท้ายสาวใหม่ก็เลยลองใส่ออกมาปรากฏว่าใส่ได้สร้างความเซอร์ไพรส์ไปทั้ง TikTok บอกเลยว่าเห็นแล้วต้องยอมใจเสื้อเล็กขนาดนั้นยังจัดเข้าไปได้ซึ่งก็มีคนบอกมาไว้เช่นกันว่าเทรนด์นี้สุดท้ายแล้วอาจจะไม่ฮิตเพราะคนที่ใส่เสื้อแบบนี้ได้น่าจะมีแค่ใหม่ดาวิกาที่บ้านหนูตกใจว่าหนูจะใส่ได้ไหมหนูไม่รู้แม่หนูสั่งไปแล้วมันมาอย่างเงี้ยไหนดาวิกาให้ดาวิกาถือหน่อยสิดาวิกาทำท่ากับท่าของตัวยาเดียวพึ่งดึงนะจะใส่มาได้แล้วจะใส่ได้เหรอก็ตำนานเสื้อแมวไงแม่แย่งเสื้อแบบลูกเพื่อนมาใส่จะใส่ได้ปะวันนี้เสื้อมาลินนะรู้ยังพี่มิวนี่เสื้อมาลินนะเดี๋ยวจะใส่ได้ของหล่าจริงๆสั่งให้หล่าเดี๋ยวจะรอดูว่าเธอใส่ตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเริ่มไปดูกันพวกเราแค่นี้คือชุดหมาแมวในตำนานอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ